Yeah.
เดี๋ยวรอบหน้าเรากลับมาสนุกกันเนี่ยพอถึงคิวของรอบบัตรธรรมดาเดี๋ยวเรากลับมาไล่รำในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคกันอีกสักหน่อยละกันมองดูเหมือนว่าเราจะห่างบทเพลงย้อนยุคกันมานานพอสมควรเดี๋ยวแฟนๆจะว่าแหมจะเอาใจแต่วัยรุ่นหนุ่มสาวอย่างเดียวไม่คิดจะเอาใจแฟนๆนักรำกันบ้างไม่ได้นะมาอยู่ด้วยกันมาสนุกด้วยกันต้องมีชวนร่วมมีความสนุกสนานด้วยกันทุกๆคนทุกๆรอบนะครับผมพี่เอกว่าเอ่ยรอบสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวเราจะขายบัตรธรรมดาให้รอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับผมรีบซื้อรีบเป็นกําลังใจให้กับน้องๆนางรำด้วยกันเดี๋ยวหลังจากรอบนี้หลังจากที่เราสนุกสนานกันในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคในส่วนของบัตรธรรมดารอบนี้รอบสุดท้ายแล้วก็จะสนุกสนานกันด้วยบทเพลงสตริงร่วมสมัยกันเรียกว่าปล่อยแฮนด์กันยาวๆเลยนะครับผมนะเดี๋ยวหลังจากค่ําคืนนี้พรุ่งนี้สนุกสนานกันต่อเนื่องนะครับอยู่กับทีมงานกองเชียร์ของนาวาแบนแล้วก็คณะนางรำน้องโบนภาพรรวมถึง รุ่งอภาเหมือนเพลงสำหรับค่ำคืนในวันพรุ่งนี้เอาละครับแต่ว่าคืนนี้เรามาเคลียร์บัตรธรรมดากันนะมาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนางรำด้านบนกันอีกหนึ่งรอบ20 บาทสุดท้ายในค่ำคืนนี้กันแล้วนะครับเคลียร์บัตรธรรมดาตั้งต้นในจังหวะรำวงกับกลิ่นฟางนางลืมด้วยกันครับ เอาเรียนเชิญจะในช่วงนี้เอาขึ้นมาฟ้อนสวยๆด้วยกันหน่อยแล้ว
ับสนุนอุดหนุนบัตรลำวงในราคา20บาทตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไปต้นมานะไม่ใช่แค่คืนนี้นะทั้ง3คืนที่ผ่านมาแล้วก็ยังเหลืออีก4คืนที่รออยู่ข้างหน้าด้วยยังไงก็ฝากติดตามนะมาให้กำลังใจน้องๆนางรำในแต่ละคณะที่มามอบความสุขให้กับพวกเรานะครับสลับหน้าค่าตาแต่เรียกได้ว่าคณะกรรมการเนี่ยทั้งพี่เอกออร์แกไนซ์ของเรารวมถึงทีมงานของรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์นี้คัดสรรคณะนางรำระดับแถวหน้าของเมืองเพชรสลับสับเปลี่ยนมาให้พวกเราได้เจอร่วมสนุกกันทั้ง7ค่ำคืนทั้งงานนี้แล้วก็ทุกๆงานที่รอเราอยู่เป็นที่แน่นอนนะครับรอบเมื่อกี้นี้เราเคลียร์บัตรธรรมดากันไปแล้วรอบต่อไปเคลียร์บัตรเหมาที่ถูกส่งขึ้นมานะครับขอบพระคุณเจ้าของบัตรเหมากันสักหน่อยเริ่มจากนางรำมูซีหนองปรงนะครับเป็น FC ของน้องๆจันดาราของแท้สาวบางโพรักข้ามคลองนี่คือรายชื่อเพลงที่ระบุขึ้นมาร้านน้องไอซ์ไก่ย่าง FC เพชรโสภาขอไม่ห้ามมหาเสน่ห์นะครับFC น้องน้ำจันดาราโดยคุณปุ๊กหนองปรงนะครับผม FC น้องรถตู้เพชรโสภามา1ใบ PM FC น้องออมเพชรโสภาเอ็กน้องออมนี่ใช่ๆแอดมินเพจออมมาเที่ยวนั้นนี่มั้ยคนที่คืนก่อนบอกว่าน้าหนูไม่มาแล้วใช่คนนี้มั้ยมันมาคนแรกเห็นตั้งแต่หัวค่ำเลยบอกหนูไม่มาแล้วเจอน้าแล้วหนูเหนื่อยทุกคืนเลยนะครับเห็นเดินขึ้นบันไดมาคนแรกเลยในคนนี้น้องออมเนี่ยผมจำได้นะแล้วก็มาจากสมุทรปราการนะครับเป็น FC ของน้องเบนจันดารานี่ก็ FC ของน้องเบนจันดาราอีก1ใบนะครับFC จากหนองขานางท่ายางเป็น FC ของน้องเบนจันดาราเช่นกันนะครับป๋าหนุ่มรอปจ FC จันดาราอีก1ใบแล้วก็ FC ของเพชรโสภาไม่ได้ระบุชื่อขึ้นมานะครับแล้วก็อีก1ใบมาจากคุณพ่อสุรินทร์จำนวน3ใบด้วยกันบอกว่าเป็น FC ของน้องพราวเพชรโสภาดาวดวงใจนะครับผมขอบพระคุณเจ้าของบัตรเหมาในทุกๆใบในค่ำคืนนี้กันด้วยนะครับสนุกสนานด้วยกันร่วมสมัยยาวๆด้วยกันจ้าI'm not afraid to die.
¡Suscríbete al canal!
ส่งเสียงสลั่นเชียวฮะแล้วมีแต่ผัวมีแต่เมียห้าตัว